ต่อกันที่กิจกรรมจิตอาสานะครับวันนี้ทางหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจนะครับก็ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนะครับบริเวณคูน้ําริมถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเป็นประชากรครับโดยที่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่1มหาเล็กรักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครก็เป็นจุดรวมนะครับปล่อยแถวของหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ หน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยเจ้าหน้าที่จหน่วนงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะครับในการ ไปทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้าริมถนนวิภาวดีรังสิตนะครับทั้งสองฝั่งก็มาจากด้านหน้าสนามกีฬาของทัพบกนะครับไปถึงซอยวิภาวดีรังสิต3แล้วก็จากแยกสุทธิสารนะครับไปถึงซอยวิภาวดีรังสิต20ระยะทางรวมกันประมาณ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ครองเป็นประชากรตั้งแต่ช่วงเขตของบางซื่อนะครับไปจนถึงทางพิเศษสีรัฐวงแหวนรอบนอกกิโลเมตรที่11นะครับระยะทางส่วนนี้500เมตรครับ โดยร่วมกันขุดลอกดินเลนกําจัดวัชพืชเก็บขยะแล้วก็มีการตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดแนวคูครองนะครับทั้ง2ฝั่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ํารวมทั้งจัะระเบียบสายไฟฟ้านะครับสายไฟต่างๆแล้วก็สายโทรศัพท์เพื่อให้มีความปลอดภัยสําหรับกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็มีขึ้นระหว่างวันที่12มีนาคมถึง5เมษายนนะครับโดยเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ครองสมเสนบึงมักกสัน ครูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและครองเป็นประชากรกับ